ในตำราเนี่ยมันจะมี1ธาตุลมนะ2เป็นธาตุไม้อ่อนเดือนนี้ปีมังกรทับมังกรแล้วเจอเรื่องลมฉะนั้น1การขับรถนะครับให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับลมไว้ก่อนอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรนะครับคณากรตันอาวัชนการเมื่อถึงคราวที่เกี่ยวกับเดือนเมษาไม่ใช่หนุ่มบ้านนานั่งมองนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่ในเดือนนี้เป็นเดือนมังกรในตำราฮวงจุ้ยในตัวมังกรผมจะหันหน่อยนะครับมันจะมีตรงเซ็งซุงจีนะในทางเนี้ยคือตะวันออกเฉียงใต้ในตำราเนี่ยมันจะมี1ธาตุลมนะ2เป็นธาตุไม้อ่อนเดือนนี้ปีมังกรทับมังกรแล้วเจอเรื่องลมฉะนั้น1การขับรถนะครับให้ระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับลมไว้ก่อนลมคืออะไรครับลมคือบางทีเราขับรถปิดกระจกอยู่ๆเปิดกระจกไปมองดูลมปะทะอะไรพวกนี้นะครับมันความเหนียวนำถึงกับลมแต่อันนี้เป็นเคล็ดลับเคยได้ยินไหมครับว่ามีคนมากลับรถยูเทิร์นหน้าบ้านอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเกิดปัญหานี่ในเดือนนี้มันก็จะตรงในการยูเทิร์นระวังตอนยูเทิร์นบนถนนครับจุดสำคัญยูเทิร์นหรือเลี้ยวกลับเข้าซอยตรงนี้นะครับตำราว่ายังไงครับตำราว่าตัวยูเทิร์นเหมือนตะขอที่เกี่ยวคอบ้านที่หน้าบ้านเราเนี่ยมีคนมายูเทิร์นหน้าบ้านบ่อยๆเนี่ยคนในบ้านจะเครียดสมัยก่อนตำราเขียนด้วยว่าจะผูกคอตายปัจจุบันนี้ความเครียดที่ยูเทิร์นก็เหมือนเอาปืนมาคอยยิงเราเครียดจนฆ่าตัวตายเพราะนั้นในเดือนเมษายนโดยเฉพาะทางร่วมทางแยกทางโค้งทางยูเทิร์นคิดก่อนที่จะทำมองดูเขาด้วยไม่ใช่เราปลอดภัยตัวเราคนเดียวแล้วคุณจะขับรถอย่างปลอดภัยฉุกคิดไว้สักนิดหนึ่งชีวิตจะอยู่ต่อถึงสงกรานต์หน้าสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ